みなさんこんにちは。นี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งในคลอสเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ในคลอสเนี่ยจะมีสอนการอ่านการฟังการสนทนาแล้วก็มีสอนคันจิแบบอธิบายละเอียดนะคะสมัครง่ายๆผ่านทาง LINE @oisensei หรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะฟังสรุปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามตอนต่อๆไปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะลูกค้าหนูจำตัวนี้ตัวอะไรนะตัวนี้ตัวอะไรคะนี่ตัวนี้ตัวอะไรคุใช่ไหมเอาตัวคุมาเขียนเอาตัวคุมาเขียนแล้วใส่ให้มันเอาตัวคุมาเขียนแล้วใส่ให้มันนะได้เลยตัวทะให้ตัวชิเส้นแรกนะจ๊ะมันจะลากเป็นเส้นปัดจากขวามาซ้ายว่ะลากเป็นเส้นปัดมาทางนี้นะจ๊ะแล้วก็อีกเส้นนึงเป็นเส้นตรงสังเกตว่ามันจะไม่ขนานกันนะคะแล้วก็อีกเส้นนึงลากจากตรงกลางตัดจากเส้นบนมาเส้นล่างเลยค่ะแล้วก็โค้งนิดนึงนี่เซตโค้งเยอะไปซึมิมาเซนเอาใหม่โมยไกโค้งมาฝั่งนี้นิดนึงจินะคะทะจิทะจิแล้วก็ตัวเอายังทะจิได้นะหนูเขียนตัวชิซัก5ถึง10ตัวนะจ๊ะชินี้ชิชินะคะทะจิต่อไปตัวซึตัวซึมิเตะคุดาไซการุณาดูดีๆจ้ะเส้นแรกเส้นที่2เส้นที่3เกิดอะไรขึ้นเซนเซถามหน่อยตัวนี้ตัวอะไรนะคะตัวชิตัวชี้ใช่ไหมกับตัวจะวงกลมยังไงอันนี้ละกันตัวชี้กับตัวซึเหมือนกันหรือไม่นะเอาใหม่นะตัวชี้เซนเซเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะตัวชี้เนาะตัวชี้ตัวซึเซนเซเขียนแบบนี้ใช่ไหมมันลักษณะคล้ายๆกันคือมันมี3เส้นเท่ากันอีเส้น2เส้นแรกตรงกันอีเส้น3เอียงเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าหนูแยกดีๆนะหนูจำได้ไหมคะตัวชิเขียนยังไงตัวชิฮิรางะนะค่ะแบบนี้ใช่ไหมตัวซึคาตาคานะตัวซึอะไรวะฮิรางะนะฮิรางะนะเขียนไงเขียนงี้เนาะนะคะเนี่ยมันคือตัวชิเนี่ยเส้นหัวเนี่ยมันจะเท่ากันในแนวตรงถูกไหมตัวสึก็จะเท่ากันในแนวนอนถูกปะไอ้สามเส้นเนี่ยจะเท่ากันในแนวนอนสังเกตอย่างนี้ดีๆนะคะวิธีจำเซบอกเคล็ดลับวิธีจำให้เอาไปเทียบกันนะใส่เอาไปสมร่างเดียวกันใช่ปะมองออกไหมออกไหมจำได้แล้วอันไหนชิอันไหนสึนะคะทะจิสึต่อไปสกิมิเตะคุดาไซตัวเทะค่ะตัวเทะขีดเส้นบนหนึ่งเส้นเส้นล่าง1เส้นเส้นล่างยาวกว่าเส้นบนจะดูสวยงามนะคะแล้วก็ลากจากตรงกลางแล้วก็ปัดหางโค้งไปอีกฝั่งนึงเทะโอเคได้นะโมอิไกมิเตะคุดาไซเทะนะจ๊ะตัวเทะไม่เห็นเหมือนกันเลนเซเอาเหอะคล้ายๆกันทั้งพอแล้วเทะนะเทะนะทะจิสึเทะได้ยังทะจิสึเทะแล้วก็อะไรคะน้องแอมแปร์บอกว่าชิยิ้มซ้ายสึยิ้มขวามันเป็นยิ้มยังไงวะยังไงอะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเซฟน้องแอมแปร์ก็มองเป็นยิ้มได้เนาะนะแต่ละคนก็จะมองภาพไม่เหมือนกันก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะแต่ก็ยังแบบเรามีเทคนิคในการจำของเราอ่ะก็ได้นะจ๊ะใครไม่มีไอเดียก็เนี่ยแหละเอาตามที่เพื่อนบอกหรือว่าดูตามที่เซบอกก็ได้นะคะเอาที่มันจำง่ายๆแหละนะทะจิซึเทะต่อไปอะไรเอ่ยสุดท้ายของวรรคนี้แล้วก็คือตัวโทนเซแม่อธิบายแล้วนะมันยากที่จะอธิบายค่ะเขียนอย่างนี้แล้วก็เขียนอย่างนี้จบไหม
ขียนอย่างนี้แล้วก็เขียนอย่างนี้จบไหม